สูตรเด็ดเคล็ดลับของคนที่เกิดในวันศุกร์นะเป็นคนที่ง่ายมากที่สุดเวลาที่จะทำให้คนหลงรักเพราะในบรรดา7วันเกิดวันศุกร์มีเสน่ห์แรงที่สุดนะแรงยังไงโดยปกติแล้วอ่ะคนเห็นวันศุกร์นี่นะเขาจะรู้สึกถึงความสุขก่อนเลยเป็นคนเฮฮาเป็นคนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นคนที่เต็มไปด้วยแง่มุมที่มีความสุนทรีอยู่ในตัวคุยด้วยแล้วก็ตลกสนุกนะจะพูดเรื่องอะไรมันก็ดูจะลองโลกดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีสุนทรีในตัวสูงนะนะมีรสนิยมดีรู้จักที่จะไปทำสิ่งที่มนุษย์เนี่ยอยากจะทำมีความสุขทั้งหลายนั่นแหละแต่คนเกิดความสุขนั้นน่ะจะต้องเข้าใจข้อหนึ่งนะว่าความสุขคนเกิดมาสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองกับคนที่พิเศษจริงๆเท่านั้นเพราะว่าคนบางคนหลายๆคนเนี่ยเห็นคนเกิดวันศุกร์เฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมแต่พอเข้ามาคุยจริงๆแล้วรู้สึกว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นเขาก็มีโลกส่วนตัวเหมือนกันโดยปกติแล้วด้วยความไม่รู้ตัวคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะไว้ตัวจะมีโลกส่วนตัวกับทุกๆคนคือคนเห็นแล้วอยากเข้าใกล้แต่พอเข้ามาจริงๆก็จะอยู่ได้แค่จุดหนึ่งที่เราขีดเอาไว้คนเกิดวันศุกร์มันไม่ยากเลยทำตัวตามปกติพอเราเจอคนที่พิเศษที่สุดเนี่ยนะให้เราเนี่ยนะให้ความสำคัญเขาแล้วที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจหลายๆเรื่องแล้วอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจยากให้เราอ่ะพยายามถามพยายามปรึกษาพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้สึกให้คนพิเศษคนเนี้ยเริ่มต้นจากการถามเขาเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ตอบคำถามเราในสิ่งที่เราค้างคาอยู่ในใจบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เราอยากจะถามเขาว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ให้โอกาสก็เป็นพิเศษในการที่จะได้เข้ามาสัมผัสพลังของเสน่ห์ที่เรามีซึ่งคนทั่วไปอ่ะก็จะได้เห็นหรือได้เข้าถึงเราอ่ะแค่ผิวเผินแค่ภายนอกเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นว่าคนที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้ตอบคำถามเราให้เขาได้ถามเรากลับให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเรามากๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มีค่าที่เราอ่ะมอบให้เขาได้มีเวลาได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเราแล้วกว่าจะรู้ตัวเขาก็หลงรักเราแล้วคนเกิดทุกๆวันนะมีเสน่ห์ในตัวแต่คนเกิดมาสุขนั้นนะจะมีเสน่ห์ที่เหมือนกับดักมันหลุมพรางคือใครได้พบได้เจอได้พูดได้คุยและอยู่ใกล้เพียงไม่นานก็หลงก็รักละแต่ถ้าเกิดได้หลงเข้าไปในช่วงเวลาหรือว่าช่องทางที่พิเศษที่เปิดโอกาสให้ก็จะเป็นการตกหลุมพรางที่ดิ้นไม่หลุดถ้าว่าง่ายๆดังนั้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะใช้การถามใช้การเปิดโอกาสให้มีการคุยแบบพิเศษแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้พลังแรงที่สุดนะให้ทำตะกรุด9โลกิโยนี8ทิศวิธีการคือส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์อาจารย์จะมาลงในตะกรุดพิเศษที่สั่งทำขึ้นเฉพาะบุคคลอันนี้นะอาจารย์น่ะจะเอาชื่อสกุลเรามาเขียนด้วยในมืออาจารย์เองแล้วเขียนด้วยณอักขระวิเศษ9โลกีทั้ง9นะล้อมรอบตะกรุดแกนกลางเอาไว้หลังจากนั้นก็จะนำเอาตะกรุดโยนี8ทิศมาล้อมรอบพอตะกรุดโยนี8ทิศล้อมรอบเสร็จแล้วเนี่ยสวด7วัน7คืนนะเราจะเป็นคนที่ไปไหนมาไหนนะก็จะมีคนทุกทิศทุกทางที่หลงรักที่ลุ่มรักแล้วไม่ขาดรอยเสน่ห์แม้แต่วินาทีเดียวนี่คือพลังที่แรงมากแล้วมันสุกนะจะเป็นคนที่เอาพลังอยู่ในตัวเอามาใช้ได้อย่างดีขอให้คนมันสุกได้เพิ่มพลังเสน่ห์ขอให้คนมันสุกได้ใช้พลังเสน่ห์ที่ตนเองมีนะอย่างคุ้มค่าอย่างเต็มที่วันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าพลังเสน่ห์ของเรานั้นเนี่ยมันแปรนะเป็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในชีวิตมากที่สุดขอให้มันสุขได้ครอบครองขอให้มันสุขได้มีพลังและได้ครอบครองตะกรุดดอกนี้